ึงตอนนี้ที่กะอยู่ที่วัดเชียงขวนเนาะสาตายมาเนาะรู้สึกยังได้ตายอย่างต่อไปอีกหอดตอนนี้เข้าขึ้นมาหอดจอมเลยเนาะทุกคนอันนี้ก็คือจุดส้มพี่โอสวัสดีท่านผู้ชมก็หกสองทิพซาแนวเนาะเซิงตอนนี้ทิพกะอยู่ที่วัดเชียงขวนเนาะเซิงวัดแห่งนี้ทิพเคยมาแล้วเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าเทดี้หันพาตายมาเนาะรู้สึกกันได้ตายอยากขึ้นเทิงเคยเห็นมาก่อนบ่บ่เคยเห็นวะคิดว่าคือเขาไปทางไหนแล้วมันสิเป็นแนวใดเป็นกระไดขึ้นแล้วไปเห็นบ่ครูคนอยู่เทิงเนาะก็กะเฮาสิพาตายไปเนาะพี่น้องลงเด้อเนาะพาตายมาพี่ครั้งแรกเนาะไปเข้าเลยลงเด้เซิงเนาะในการเข้ามาก็คือเก่าเนาะพี่น้องก็คือต้องสืบปี่เนาะปี่หรือว่าปัดเข้ามาเซิงทาแบบเป็นคนลาวก็คือจะราคาสัก30บาทหรือว่า 10,000 ส่วนต่างประเทศก็คือ 15,000 หรือว่าประมาณ 45 บาทเนาะพี่น้องเฮาสามารถไปทางนี้ก็ได้เนาะหรือว่าไปทางนี้ก็ได้เวลาเข้ามาไปทางนั้นก็ได้เวลาเขามาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องเป็นยังผลิกเนาะแล้วการเขาสามารถเขาทั้งเขาทั้งในนี้เนาะแต่ว่าต้องขึ้นสั้นซ้อนจึงเขาทั้งนั้นได้อันนี้เขาก็สามารถขึ้นทั้งด้านข้างมันหรือว่าเขาทั้งในก็ได้เดี๋ยวอันนี้คือขึ้นเทิงสั้นต่อไปอย่างต่อไปอีกไปไหนตื่นเต้นข้าววันนี้ทางขึ้นทางขึ้นบ่เผื่อค่ะเขาหล่อมันมีทางเขาในเนาะแต่ว่าบ่ฮู้มันเขาทางใดอันนี้ทางขึ้นไปสวรรค์ไปเลาะหอดตอนนี้เขาขึ้นมาหอดจอมเลยเนาะทุกคนนี่มันจะเป็นแบบนี้เนาะขึ้นไปส้มวิวได้ฝุ่นไปทางนั้นเป็นตะยานตายว่าเป็นตะยานใส่เกือบเหมือนๆนี่กะอันนั้นเนาะก็ได้ระวังอันนี้ก็คือจุดส้มวิวระดับสูงเนาะพี่น้องก็ได้หุ่มหนีมาให้พี่น้องเบิ้งนี่เนาะนี่หลายคนก็มักที่จะขึ้นมาบ่อนี่อันนี้ก็ดอกใหม่กกใหม่ที่กําลังดอกกําลังงามเลยนี่เนาะอย่างมาเนาะอย่างเนาะซองพอลูกอยู่พุ่นเนาะแม่บอกว่าอันนั้นมาลูกเพิ่นแอวขึ้นมาบ่ได้เนาะอ้ายแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่หลวงปู่บุญเรือเนาะสร้างขึ้นในปี1958แล้วก็เป็นแบบเดียวกันเนาะที่อยู่วัดแก้วกูฝั่งไทยเนาะซึ่งเป็นคนเดียวกันสามไปได้ตายเอ้าฮะไปยังยานเด้เบิ้งไม่ถ่ายภาพไว้เลยค่ะเบ้เบิ้งวันนั้นค่าสันซึ่งอันนี้ก็คือเป็นประตูทางเข้าวัดเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังบ่ทันได้เปิดน้ำใสเถื่อเนาะซึ่งทิพมานะจะประมาณต้นปี2003บ่ตอนนั้นบ่จือเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ประตูนี่สร้างแล้วแต่ว่ายังบ่แล้วเนาะหลายต้นนี้นะน่าจะสร้างแล้วแต่ว่ายังบ่เปิดน้ำใสเนาะพี่น้องนี่แต่งามซีแบบนี้เนาะบ่แน่ใจว่าเพิ่นบ่ทาซีหรือว่าเพิ่นต้องยังทาซีบ่แล้วเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบนี้งามแล้วเนาะสำหรับประตูทางเข้าเนาะพี่น้องนี่มีต้นโพธิ์เราเกิดอยู่บนนี้ละกาเพิ่นเขียนไว้ว่าห้ามขึ้นและจองผ่าเด็ดขาดเนาะ Do not come โอ้ยสูงๆแต่ว่าเมื่อก่อนนะก็คือสิมีคนขึ้นนะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นสั่งห้ามแล้วเนาะคุณ
ย่าเป็นหักเนาะเก่าแก่ลายแล้วนี่กะตายไปได้มาหนังตากแดดมาหนังตากแดดเอาชมวิวชมวิวก็ต้องตากแดดได้นี่แหละเดี๋ยวจะหน่อยเฮาสิลงไปเบิ่งพระตลาบ่อเนาะอันนี้มันก็จะเป็นขันลงจังซี่เนาะแล้วก็จะมีผนังจังซี่เนาะแล้วก็เพิ่นบอกว่าห้ามนั่งอันนี้เนาะปะลงบ่ดินี่เฮาก็สิมาขึ้นเบิ่งชมวิวอันนี้เนาะแล้วก็ทางออกเนาะพี่น้องก็จะมี2ทางทางนี้แน่ทางนี้เฮาบ่ทันได้เข้าเนาะเฮาขึ้นมาทางนั้นเมื่อกี้บัดนี้เฮาสิลงทางนี้ได้ลงมั้ยเอามันเป็นมันก็จะมันก็เป็นพวกอะไรถึงสี่เครื่องซักทั้งในนี่เนาะอันนี้ทางลงทางในซึ่งในคลิปนี้ไม่ได้ใส่ไม้เนาะพี่น้องที่แล้วว่าสิเขาว่าเบิ่งซื้อบ่ทายคลิปเนาะแต่ว่ามันถือความทรงจำของน้องตายตายลงมาไหมผ่าตายมาลินเนาะมันถือความทรงจำเพิ่นไว้ไว้เบิ่งมานั้นลงมาก็จะเป็นเหมือนนี้เนาะเอ๊ะแล้วก็จะลงแบบนี้เนาะพี่น้องนี่จะเป็นทางลง All people and illness do not come คือสิแม่นว่าคนเอียงเนาะคนมีอายุกับคนขายบ่ควรขึ้นมาเนาะมันเหมื่อยสั่งยังกับสั่งเสื้อซ้อนเบอร์38ไปทำตามที่แม่ขอแม่จะได้เสื้อซ้อนเพิ่นบ่ฮู้ว่ามันได้ยังจันมียังแหน่เพิ่นก็เลยสั่งเสื้อซ้อนได้บ่อันนี้ทางในก็จะเป็นเนาะเพิ่นบอกว่าสถานที่แห่งนี้เปรียบเหมือนกับแบบว่าเสื่อมทางเสื่อมต่อระหว่างสวรรค์กับนรกเนาะเมื่อกี้ที่เอาขึ้นไปคือสวรรค์อันนี้ลงมาคือนรกเนาะพี่น้องอันนี้เนาะโอ๊ยตอนเอาลงมามันถือทางในโอ๊ยแต่ว่าตอนนี้อันนี้ให้ออกทางนี้ก็ได้เนาะหรือว่าลงทางนี้ถ้าสิลงทางในเดี๋ยวลงบ่ได้ต้องออกถ้าเฮาลงสั่นลุมมันคือสั่นอันนั้นสั่นใต้ดินนี่อันนี้ก็คือทางออกหาทางออกอยู่เอ้ากล้าทางออกบ่จ๊ะใส่ละบ่เห็นทางออกเฮายังอยู่สั่นซ้อนตินี่ยังบ่ฮอดสั่นนึงไปหาสั่นนึงอีกก่อนลงทางนี้เอาเข้ามาทางในสั่นหนึ่งอยู่นี่ท่านบอกแม่นแล้วตีนี่เอ้าไม่เห็นทางออกโอ้ยต้องได้ขึ้นทางเก่าอีกอันนี้สั่นหนึ่งต้องหาทางออกเพิ่นแบบมีห้องหลอกไว้นะบางเถื่อเขาพิทากับโบเฮทางออกไอ้นัทยิ้มแสงออกมาได้แล้วหลังจากขี่ลงมาจากบ่อนจุดชมวิวทิพย์ก็ได้ขอโตไปเข้าห้องน้ำเนาะหลังจากออกมากับโบเฮนทีมงานแล้วก็เลาะหากันจนมาเห็นอยู่แถมแคมป์น้ำคลองพี่น้องเพิ่นลงมาเลาะทางนี้ก่อนซะนั้นก็สิพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งทางเขตแห่งนี้เนาะเพราะว่าทิพย์ก็บ่เคยมาจักเถื่อเนาะมาวัดสิฮังกวนหลายเถื่อแต่ก็จะเลาะแต่ในบริเวณวัดเนาะจะบ่ได้หยังออกมาฮอดถ้าขนาดนี้อันนี้ก็เป็นเขตขยายใหม่แล้วก็พัฒนาใหม่เนาะพี่น้องตอนมาตอนนั้นก็พัฒนาอยู่แต่ก็บ่ทันได้ซ้ํานี่เนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นสถานที่แห่งใหม่เนาะที่ว่าก็เหมาะสมแก่การมาเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็มานั่งพักผ่อนเนาะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็เป็นบ่อนที่ว่าเพิ่นดูทิ่นดูทรายเนาะแคมทาเดี๋ยวโหดเอามาจังทำเนาะ
ซึ่งตอนนี้เขากะกลับมาอยู่ที่ด้านในของวัดแล้วเนาะพี่น้องซึ่งวัดแห่งนี้ทิพย์ก็เคยมาถ่ายเฮ็ดคลิปที่หนึ่งแล้วเนาะเมื่อต้นปี2020เนาะแล้วก็ได้เล่าประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้เนาะซึ่งวัดแห่งนี้ก็คือสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1958ด้วยหลวงปู่บุญเรือเนาะซึ่งหลวงปู่บุญเรือนี่ก็เป็นคนเดียวกันที่สร้างทั้งวัดเชียงควนแล้วก็วัดแก้วกูที่ว่าอยู่น้องค่ายหั่นเนาะพี่น้องฉะนั้นมันก็เลยแบบว่ามีความคล้ายคือกันเนาะแต่ก่อนทิพย์เคยไปวัดแก้วกูกับสงสัยว่าเป็นยังมันคือกันสุดท้ายต่อมาเลยจึงฮู้ว่าคนสร้างแม่นคนเดียวกันเนาะซึ่งหลวงปู่บุญเรือนี่ก็เป็นลูกของพ่อคำมันเนาะสุริรัตน์ซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุโขทัยแล้วก็แม่เพิ่นก็คือเป็นคนน้องค่ายเนาะก็คือแม่ทองอยู่เนาะซึ่งถ้าพี่น้องท่านได้สนใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาหรือว่าอยากรู้ประวัติความเป็นมาแบบละเอียดก็สามารถค้นหาได้ใน YouTube เนาะพี่น้องก็จะมีคนเฮ็ดประวัติความเป็นมาของวัดเชียงควนค่อนข้างหลายดอกจะปาเนาะพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็ทางนี้ก็จะเห็นบ่อนที่เฮาเข้ามาเนาะพี่น้องก็ยังมีคนขึ้นไปอยู่นี่เนาะทุกคนอันนี้ก็คือทริปในมื้อนี้น้องพาน้องตายมาลินวัดเสียงควนเป็นไงล่ะเป็นไงรู้สึกจังได๋เมื่อยเป็นจังได๋วัดงามแค่นี้เออเขาหามเด็ดดอกหามเด็ดดอกใหม่เด็ดของที่ร่มใดแต่หามเด็ดร่มใดแต่หามเด็ดทางนั้นลานปั่นป่วนแล้วเนาะทุกคนนี่เนาะสำหรับทุกคนที่ว่าเห็นคลิปแล้วอยากมาเที่ยวเนาะก็คือในบ่อนนี่นี่ถ้ามาเที่ยวมาวิ่งจันทร์แล้วจะมาสถานที่แห่งนี้สามารถมาด้วยรถเมล์ได้เนาะรถเมล์ก็คือจังหวะประมาณ8ท่านนี่บ่เนาะจื้อบ่ได้แล้วมาหลายเดือนเนาะสามารถขึ้นรถเมล์เที่ยวมาเส้นทางท่าเรือหรือว่าวัดเชียงควนนี่ก็จะมาลงอยู่บ่อนแห่งนี้เนาะซึ่งก็จะมีรถเมล์มาตลอดมืดเหมือนเนาะพี่น้องจนหอทกมุ่งแรงนั่นแหละนี่เนาะถ้าผู้ใดอยากมาหรือว่าถามมาโหลดส่วนตัวก็ได้เนาะหรือว่าเมาโหลดมากก็ได้เนาะกะคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย